ไปกันที่รองนายกชูค่ะยิ่งขุดยิ่งลึกโอ้ยด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผมเชื่อเหลือเกินคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามข่าวรองนายกชูไปเป็นชูกับเมียชาวบ้านอารมณ์เบื้องแรกแล้วก็กระแสมันก็พาไปด้วยแล้วคนแก่คนนี้ใช้ไม่ได้คนแก่คนนี้เลอะเทอะค่ะคนแก่คนนี้เยอะอะไรประมาณนั้นด้วยความเคารพไอ้เรื่องนี้ถ้าขุดไปลึกๆมันแปลกๆค่ะไอ้การฟาดหัวฟาดหางพาดหัวกระหน่ำซัมเบอร์เซลรองนายกคนนั้นมันก็ง่ายบังเอิญข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่เราได้รับมามันแปลกยิ่งขุดก็ยิ่งลึกแล้วก็ยิ่งเจอความแปลกใช่ไหมมันแปลกเราไม่กล้าสรุปเราไม่กล้าสรุปไม่ว่าใครทั้งนั้นเวลาที่เรามองเรื่องที่เกิดขึ้นตัวละครเนี่ยก็คือ3คนอลเวงก็คือ2ชาย1หญิงใช่ไหมถูกต้องค่ะสำหรับเคสนี้1หญิงผมสมมุติว่าเธอชื่อปีใหม่สมมตินะสมมติว่าชื่อสมมตินะชื่อปีใหม่แต่ถ้าใครจะหยิบฉวยเอาชื่อปีใหม่ไปเป็นสรณะไม่เกี่ยวกับผมนะเอาเป็นว่า1หญิงนั้นผมสมมติว่าเธอชื่อปีใหม่ทำงานโรงแรมตำแหน่งอะไรไม่บอกก็แล้วกันค่ะโรงแรมย่านไหนก็ไม่บอกขออนุญาตไม่บอกค่ะกับอีก2ชายชายนึงก็คือสามีที่มีการจดทะเบียนสมรสกับกับผู้หญิงคนนั้นกับคุณปีใหม่กับน้องปีใหม่ค่ะน้องปีใหม่คนนี้อายุก็น่าจะตกประมาณ30บวกลบ20ไปปลายหรือ30ต้นๆประมาณนั้นนะครับส่วนอีกหนึ่งชายนั้นก็อายุวันนี้ก็กลมๆ ก็คือ80แล้วล่ะอดีตรองนายกโอเคประมาณนั้นมันเกิดอะไรขึ้น มันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องขยับคุยกันเยอะทุกคนก็อยากจะรู้ว่ารองนายกคนนั้นเป็นใครเป็นใครที่ถูกกล่าวหาว่าไปเป็นชู้กับมีชาวบ้านผัวของเขาผัวของปีใหม่เอาเรื่องใช่ค่ะฟ้องหย่าปีใหม่ขณะเดียวกันก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชายชู้ก็คืออดีตรองนายกสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์คนนั้นด้วยค่ะประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นครั้งแรกเลยเนี่ยทนายตั้มซึ่งว่าความให้กับทางฝั่งผู้ชายที่เป็นสามีผัวของน้องปีใหม่ใช่ค่ะนะครับปล่อยภาพมาแค่ภาพเดียวค่ะภาพปริศนาแต่หลังจากเมื่อคืนโดยเฉพาะเมื่อคืนโอ้โหว่อนเลยอ่ะไม่รู้มาจากทิศทางไหนเลยมามากกว่าหนึ่งภาพเพราะภาพที่กระจายกระดกมามากกว่าหนึ่งภาพหลายๆภาพเรามีคำถามจากคำถามนั้นเราตั้งกลับไปที่1หญิง2ชายเรื่องจริงๆมันคืออะไรกันแน่โอเคไปดูภาพที่1ไปดูภาพที่1อันนี้เป็นภาพต้นเรื่องใช่ไหมจริงๆมันเป็นภาพต้นเรื่องภาพต้นเรื่องที่ถูกแพร่มาจริงๆก็เป็นภาพต้นเรื่องนั่นแหละที่ทนายตั้มเอามาปล่อยค่ะนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเขาก็เอาภาพนั้นมาแชร์กันอีกทีค่ะแต่บางหน้าน้อยลงใช่ค่ะก็ช่างมันเถอะผมเห็นแล้วผมก็สะดุ้งผมเห็นแล้วผมก็ตกใจใช่ก็เปิดหน้าแหละเปิดหน้าผมก็สะดุ้งแทนผมก็สะดุ้งแทนชายชราบางคนอ่ะผมใช้คำกลมๆก็แล้วกันนะครับมันไม่ใช่มีแค่ภาพนี้สิตอนนี้จากภาพที่หนึ่งมีการปล่อยภาพที่สองไปดูภาพที่สองฮะเดี๋ยวลองเอาบาร์ออกก่อนนะฮะเอาบาร์ออกก่อนนะฮะโอเคเห็นไหมฮะสาวสวยปีใหม่เธอก็ดูไปดูมาครั้งแรกผมนึกว่าสาวใหญ่40กว่าไปมาภาพที่ปรากฏและก็อยู่ในมือของหมาแก่ก็30บวกลบใช่ประมาณนั้นสวยด้วยนะใช่ได้สวยด้วยแต่งนิดนึงจริงๆหน้าสดๆก็ไม่เท่าไหร่แต่ผู้หญิงพอสอนี้เมคเข้าไปนิดนึงโอ้โหนางฟ้ามาเกิดนางฟ้ามาเกิดสวยโอเคโอเคยิ่งรูปร่างดีด้วยก็เป็นต่อโอเคส่วนผู้ชายบางทางอย่างไรก็ได้เห็นก็จะได้เห็นพุงแล้วก็ได้เห็นผมนะครับ
นี่เริ่มทยอยปล่อยกันออกมาเยอะเหลือเกินใช่ค่ะเริ่มเปิดภาพที่แบบชัดขึ้นคราวนี้ภาพที่ทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาทันทีเลยภาพที่ทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาทันทีผมอยากจะให้ตั้งข้อสังเกตภาพที่หนึ่งภาพที่หนึ่งภาพที่หนึ่งที่เปิดไปแล้วนะครับด้วยความเคารพตั้งข้อสังเกตไหมครับใครเป็นคนถ่ายปีใหม่เธอเซลฟี่เธอถ่ายเองหรือมีคนถ่ายให้หรือมีคนอื่นถ่ายให้มันก็เป็นไปได้ทั้งสองใช่ไหมแต่ดูดีๆตั้งข้อสังเกตนะใช่ค่ะในภาพที่หนึ่งภาพแรกถ่ายเองหรือคนถ่ายให้เป็นไปได้ทั้งสองกลับไปที่ภาพที่หนึ่งก็ได้ไอ้ภาพที่หนึ่งเนี่ยผมก็ฉุกใจคิดตั้งแต่ภาพที่หนึ่งแล้วแหละผมสงสัยว่าเป็นภาพที่เกิดจากการเซลฟี่หรือให้บุคคลที่3ถ่ายให้แต่ถ้าดูจากมือแล้วนะมือเธอวางลงต่ำอาจจะไม่แน่ใจมีโอกาสเพราะว่ามันช้อนขึ้นนิดหน่อยมันช้อนขึ้นนิดหน่อยมันเป็นแอคชั่นขณะที่ชายชรากำลังหันไปจุ๊บแก้มของปีใหม่หอมแก้มแสดงว่าถ้าข้อสันนิษฐานไม่ผิดพลาดปีใหม่เธอก็เซลฟี่แปลว่าถ่ายเองใช่ไหมครับถ่ายเองค่ะหรือมีคนถ่ายให้เป็นไปได้ทั้งสองภาพที่สองคงไม่ใช่เซลฟี่ถ่ายมีคนถ่ายให้แน่นอนและอยู่ที่วัดด้วยนะคะถ้าดูจากบริบทถ้าไม่ใช่วัดก็วังก็โบสถ์หรืออะไรสักอย่างนึงน่ะค่ะโอเคประมาณนั้นนั่นแหละครับภาพที่สามนี่สิครับมันอันนี้ชัดว่าเซลฟี่ผมรู้สึกเอ๊ะขึ้นมาทันทีภาพที่หนึ่งเรามีคำถามว่าเซลฟี่หรือเปล่าหมายถึงผู้หญิงถ่ายเองหรือเปล่ามาดูภาพที่สามค่ะมาดูภาพที่สามภาพที่สามขออนุญาตทางกันถึงขนาดนี้นะครับแต่ชัดเจนว่าผู้หญิงเป็นคนถ่ายผู้หญิงเป็นคนถ่ายเซลฟี่ในกระจกยกมือถือถ่ายจากเงาบนกระจกใช่ถ่ายจากเงาบนกระจกใช่ในห้องแห่งเดียวการถ่ายจากเงาบนกระจกมันเห็นทุกองศาค่ะทุกมิติข่าวไม่เหลือหรอทุกองศาข่าวครบถ้วนเก็บได้หมดถ้ายกมือถือแล้วก็ส่องไปที่กระจกเงามันก็เก็บได้ทุกภาพตามที่มันสามารถที่จะเก็บภาพได้หมดอะภาพกว้างแต่อยากจะบอกว่าภาพนี้ส่วนตัวมันยิ่งกว่าส่วนตัวอีกมันโคตรส่วนตัวเลยแต่ผู้หญิงเนี่ยยกมือถือขึ้นมาถ่ายและจงใจถ่ายภาพสะท้อนจากกระจกเงาซึ่งเห็นทุกองศาข่าว มันแปลว่าอะไรเพื่ออะไรเนี่ยงงถ่ายเพื่ออะไรต่อไปนี้ด้วยความเคารพนะผมสมมติแล้วนะชื่อคุณปีใหม่สมมติว่าถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่พิเรนสุดชีวิตถ้าเธอไม่พิเรนสุดชีวิตเธอก็มีอาจจะได้ค่ะคิดได้อะถ้าคนทั่วไปจะคิดก็อาจจะคิดกันได้เยอะใช่ไหมคะค่ะใช่ไหมภาพนี้ผู้หญิงเป็นคนถ่ายเราต้องพรางไว้เพราะภาพมันโป๊เปื่อยนิดนึง มันไม่นิดมันสุดๆเลยมันเยอะเลยมันภาพโป๊เปื่อยที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้แต่เดากันออกอะผู้หญิงถ่ายเองหรือไม่ค่ะรูปนี้รูปที่3ผู้หญิงถ่ายเองแน่ๆค่ะและจงใจถ่ายเงาสะท้อนจากกระจกมันเห็นทุกองศาข่าวถ่ายทำไมถ้าไม่ใช่คนที่พิเรนสุดชีวิตพิเรนจริงๆถ่ายรูปกำลังเมคเลิฟนะของตัวเองด้วยนะก็เธอก็คงจะมีอะไรอยู่ในใจเธอก็คงจะมีอเจนดาหรือเธอคงจะมีวาระอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่รู้เราไม่สรุปนะเราไม่สรุปนะค่ะไปดูภาพที่สี่ภาพนี้เซลฟี่แน่นอนภาพนี้เซลฟี่แน่นอนถ้าดูจากคนเนี่ยมือน่าจะเซลฟี่แน่นอนเซลฟี่แน่นอนค่ะแสดงว่าผมสมมติว่าชื่อคุณปีใหม่ละกันค่ะคุณปีใหม่เธอก็เก็บทุกช็อตทุกฉากของชีวิตที่อยู่กับผู้ชายชายชราคนนี้สูงวัยละกันเขาชายชราคนแก่ก็คือคนแก่แล้วไงเรียกคนแก่มันน่าเกลียดตรงไหนแต่อันนี้คืออะไรภาพนี้คืออะไรคะคุณนายคะเอาละครับไปดูภาพที่5ภาพนี้ต้องอธิบายกันยาวนิดภาพนี้เอ็กซ์คลูซีฟภาพนี้เอ็กซ์คลูซีฟฮะภาพนี้เอ็กซ์คลูซีฟดึงมาจากมือถือนี่แหละครับไปดูภาพที่5ค่ะภาพเหมือนมีบุคคล4คนเนาะซ้ายมือสุดบนจอชายชราค่ะถัดมาก็คือผู้หญิงที่สมมุติว่าชื่อคุณปีใหม่ค่ะเลข2คนอ่ะจากขวาดูเป็นคนสูงวัยใช่มั้ยใช่ค่ะดูเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นคนสูงวัยใช่มั้ยผู้หญิงกับผู้ชายเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะที่สองจากขวามือก็คือผู้ชายใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละพ่อแม่ของ
ของสาวสวยว่ากันว่าความสัมพันธ์ของชายชรากับสาวสวยเขาพัฒนาเร็วมากปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้โหมันต้องใช้คำว่ายิ่งกว่าคลิกเร็วว่ากันว่าชายชราถึงขนาดเพ้อเลยยึดเหนี่ยวเอาสาวสวยคนนี้ตั้งใจจะฝากผีฝากไข้ฝากชีวิตไว้กับสาวสวยคนนี้หวังว่าสาวสวยคนนี้จะรักจริงหวังแต่งหวังว่าสาวสวยคนนี้จะจูงมือชายชรายามที่ชักจะไม่ไหวแล้วชายชราก็หวังว่าจะมีใครสักคนอยู่ข้างตัวคอยดูแลยามแก่เฒ่ารักจริงหวังแต่งมีการผูกข้อไม้ข้อมือมีการขอกันอย่างเป็นทางการตามประเพณีพ่อแม่ผู้หญิงก็รับรู้ผมก็สงสัยเดี๋ยวหรือเปล่าผมสงสัยเลยเนี่ยว่าขวามือนะสองคนขวามือถ้าไม่ใช่พ่อแม่โดยตรงก็น่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ถ้าไม่ใช่ญาติผู้ใหญ่ก็คงจะเป็นผู้สูงวัยหรือผู้สูงวัยที่ชุนชวนกันมาประกอบฉากฟังให้ดีนะพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือใครก็ไม่ทราบถูกดึงมาประกอบฉากเพราะไม่รู้อะไรจริงอะไรไม่จริงไม่รู้คือเดี๋ยวนี้อะไรจริงอะไรไม่จริงมันต้องค่อยๆเคี้ยวข้อมูลค่อยๆไปเรื่อยๆทั้งหมดนี้คือภาพที่ยังไม่ได้เปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะเอาละครับไปกันที่คลิปคำแถลงของตั้มเมื่อวานนี้สักนิดนึงเมื่อวานตั้มเขาแถลงบอกใบ้รองนายกชูที่อยากจะรู้กันแล้วเกิดว่าเป็นใครบอกใบ้ว่าเป็นใครใบ้ซะจะรู้เลยอ่ะใบ้จนกระทั่งรู้ว่าเป็นใครแล้วกันเอาคลิปสั้นๆแล้วกันย้อนกลับไปฟังนิดนึงบอกสเปคชายชราคนนั้นอย่างไรเชิญครับเชิญค่ะแต่ว่าผมจะบอกอย่างนี้แล้วกันว่ารองนายกที่ผมเนี่ยนะครับได้มีการโพสต์ถึงนะครับอย่างแรกเลยเขาเป็นรองนายกรัฐมนตรีอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับข้อที่2นะครับเขาเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยนะครับแต่เกี่ยวข้องยังไงเนี่ยต้องไปทําการบ้านกันมาบ้างนะครับไม่ให้ผมเหนื่อยอยู่คนเดียวนะครับเกี่ยวข้องในที่นี้ผมต้องบอกไปแบบกว้างๆนะครับว่าเกี่ยวข้องคือเคยเดินผ่านกระทรวงมหาดไทยหรือเคยทํางานที่นั่นหรือเคยบริหารหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับต้องเดากันนะครับข้อที่3นะครับอันแรกเนี่ยเป็นรองนายกข้อที่2เนี่ยเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยนะครับข้อที่3เนี่ยคนคนนี้นะครับชอบตีกอล์ฟแต่ว่าไม่ชอบสนามกอล์ฟเอาพายนะครับเนี่ยผมบอกแค่3อย่างเนี้ยนะครับก็ต้องไปหาคำตอบกันเองแล้วแหละนะว่าคือใครอะไรยังไงครับผมว่ากันที่จริงนะถ้าปล่อยคลิปให้ยาวขึ้นอีกสักนิดหนึ่งจะมีข้อความขยายต่อไปอีกจะมีภาคขยายอีกประมาณ3ข้อค่ะอีก3ข้ออย่างเช่นครั้งหนึ่งเคยเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแต่ลาออกจากพรรคเพื่อไทยตั้งแต่เมื่อ2561ออกมาแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปยุ่งกับเมียชาวบ้านเป็นเหตุการณ์หลังจาก2561ค่ะอะไรดังนี้เป็นต้นใบ้จนกระทั่งคนรู้เลยในบัดดลถนนทุกสายก็มุ่งไปที่ยงยุทธวิชัยดิษฐ์แน่นอนรองนายกสมัยรัฐบาลยิ่งรักค่ะอันนี้ถอดรหัสจากที่คุณศิธาเขาพยายามที่จะบอกว่ารหัสคืออะไรอย่างไรเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยอดีตรัฐมนตรีอดีตค่ะอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยอดีตรัฐมนตรีมหาดไทยใช่ค่ะแล้วก็อดีตเคยติดคุกเพราะคดีสนามกอล์ฟเอาพายก็เลยไม่ชอบเอาพายไงแต่ชอบตีกอล์ฟไงคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์แกก็ตอบสั้นๆกับผู้สื่อข่าวดังต่อไปนี้ครับมาดูกันเลยค่ะมีผู้สื่อข่าวโทรไปสอบถามนะคะบอกว่าไม่เป็นไรทราบเรื่องนี้หมดทุกอย่างแล้วกำลังจัดการอยู่อยากให้พรรคเพื่อไทยขับนายศิธาออกมาจากพรรคเพราะนายศิธาเป็นสมาชิกพรรคอยู่เหตุการณ์ทั้งหมดยืนยันว่าไม่ใช่ผมแน่นอนเพราะอดีตรองนายกมีตั้งหลายคนยงยุทธวิชัยดิษฐ์อดีตรองนายกในรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตร9มกราคม66ให้สัมภาษณ์โอเคเอาละครับจนกระทั่งถึงวินาทีนี้สถานการณ์มันถล่มลึกถึงขนาดนี้ข้อมูลมันเปิดกันถึงขนาดนี้คุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ก็ยังเสียงแข็งก็เข้าใจคุณยงยุทธยืนยันไม่ใช่ตัวเองแน่นอนโอเคแกก็ยืนยันนะว่าไม่ใช่ตัวแกใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ย้อนกลับไปประเด็นตั้งต้นที่ผมบอกว่าภาพที่หนึ่งผู้หญิงถ่ายเองหรือไม่หมายถึงภาพที่ปรากฏเป็นหลักฐานภาพที่สองภาพที่สามถ่ายเองหรือไม่สี่ถ่ายเองหรือไม่ภาพที่ห้าผู้สูงวัยชายหญิงคู่หนึ่งที่มาประกอบพิธีผูกข้อไม้ข้อมือนะ
ป็นญาติผู้ใหญ่ของสาวสวยที่สมมุติว่าชื่อปีใหม่จริงหรือไม่